สวัสดีครับสวัสดีครับไราสาระนะครับไราสาระไราสาระนะหรือไราสาระนะแล้วแต่จะตีความส่วนมากเขาส่วนมากเอฟซีก็บอกว่าไราสาระไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะฮะเออมาโชว์แต่เล็บมือดำๆไปวันๆแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้โชว์ก้อนหินแล้วกันนะครับ ปงๆเหมือน,น,นมีพลังงานบางอย่างนะเนี่ยเห็นไหมอ้าวโอเคนะครับหลายท่านคงจะเคยได้ยินคําว่าของทนสิ์นะฮะของทนสิทธนะ์ประเภทของทนสิทธ์คืออะไรประเภทของทนสิทธ์คืออะไรก็คือของที่ได้มาจากธรรมชาติที่มันมีรูปร่างแปลกหน่อยพิเศษหน่อยนะครับที่หายากหน่อย ส่วนมากก็จะเรียกว่าของทนสิทธิ์ทุกอย่างนะฮะที่เราอ่าผมยกตัวอย่างไม่หมดนะ,ะยกตัวอย่างเป็นพวกเคี่ยวหมูตันบ้างเอ่อเคี่ยวเสือกวางเคี่ยวหมูตันเออถ้าเคี่ยวเสือต้องเป็นเคี่ยวเสือกวางถ้าเป็นเคี่ยวหมูก็ต้องเป็นเคี่ยวหมูตันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าช้องหมูป่าอ่าช้องช้างอ่า กาฝากตำลึงกาฝากลักคดขนุนนะฮะคดขนุนตับทองแดงอันนี้เป็นตับทองแดงไหมเนี่ยเออถ้าวางอย่างงี้เหมือนตับทองแดงนะนี่ถ้ากลับมาอย่างเงี้ยเหมือนตับทองแดงแต่ว่าเพอเอิญมันไม่ใช่สีทองแดงไงมันเป็นสีสีเป็นน้ําตาลเนาะแต่ว่าถ้าตั้งขึ้นอย่างงี้ปุ๊บนะฮะถ้าปุ๊บอย่างงี้นี่ปุ๊บนะ นะฮะกลายเป็นสีวลึงนะสีวลึงหรือ,อ,อปลัดขิดเแต่ว่าจะตัวอุ่นอ้วนอ,นอนหน่อยนะฮะถ้าเราจะตั้งชื่อเองก็ปลัดขิกปุ่มปุ้ยปลัดขิดก,ก็มีอยู่หลายรูปแบบนะปะลัดขิกเนี่ยแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะสร้างนะฮะผมเคยทำคลิปไปแล้ว เกี่ยวกับประหลัดขิกเนาะส่วนมากเขาก็จะทําด้วยไม้บ้างทําด้วยอะไรต่างๆบ้างไม้ที่ใช้มาแกะบ้างนะฮะไม้นี่อย่างหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานก็ไม้เขยตายอันนี้ไม้เขยตายนะแต่เปลือกเขาหลุดนะฮะอันนี้อันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นของสิทธ์สายหลวงปู่อีวัดสัตหีบนะครับไม่ใช่ของลูกปู่อีนะแต่เป็นแต่เป็นลูกสิษย์แต่เป็นลูกสิทธ์ทํา นะแต่จําชื่อไม่ได้แต่อันนี้พี่ผมให้มาอ,อ,อันนี้ไว้ใจได้เอาไว้ด้วยกันนะฮะส่วนอันนี้ไม่รู้ที่นะฮะเขาก็จะมีการทําแบบแตกต่างกันไปนะครับส่วนหินนะครับส่วนประเภทประหลัดขิกหินเนี่ยนะฮะเอาด้านไหนดีดูเหมือนเหมือนหน่อยเอาด้านนี้เนาะดูเหมือนเหมือนหน่อยนะฮะส่วนประหลัดขิกหินเนี่ยอ่ะแป๊บหนึ่งส่วนประหลัดขิกหินเนี่ยนะฮะ ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแกะเอาจะมีแบบที่แกะเอากับมีแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผ่านการจจรลััยผ่านการกัดก่อนมาเนี่ยนับเป็นเป็นพันเป็นหมื่นปีนะครับแม้กระทั่งเป็นล้านปีด้วยซ้ำ บางอย่างก็เป็นแสนเป็นล้านปีด้วยซ้ําเพราะว่าบางทีก็อาจจะเกิดเกิดจากมูลมูลมูลสัตว์ดึกดําบรรณอะมูลสัตว์ดึกดาบรรณแล้วก็อยู่มานานแล้วกลายเป็นหินนะฮะประมาณนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นคดคดหินนะฮะคดไม้นะครับคดไม้ก็คือพวกไม้กลายเป็นหินนะครับพวกอะไรต่างๆเขาจะเรียกว่าคดนะ,ะคดขนุนเออเม็ดขนุนกลายเป็นหิน หรืออะไรนะในตาขนุนกลายเป็นหินคดคูนนะฮะตาคูนหรือแก่นคูนกลายเป็นหินอะไรประมาณนั้นนะอะไรประมาณนั้นนั่นแหละที่เรียกว่าเขาจะเรียกว่าคดนะครับของพวกเนี้ยนะฮะของพวกเนี้ยจะมีมีพลังงานธรรมชาตินะครับเรียกง่ายๆคือมีคุณในตัวเอ่อมีคุณในตัวมีอ่าพลังงานาในตัวเองโดยไม่ต้องผ่านการปลุกเสกนะครับแล้ว ถ้านำมาปลูกเสกนะครับก็จะทำให้พลังงานน,นั้นเนี่ยนะฮะยิ่งยิ่งมีพลังงานยิ่งเรียกนะยิ่งพลังงานสื่อสื่อพลังงานได้เร็วนะครับหมายถึงว่าอ่าเวลาเราพกอลัตนาหรือพกติดตัวเนี่ยนะเราก็จะสื่อกับวัตถุวัตถุหรือพลังงานนั้นได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับส่วนพลังงานเขามีเต็มอยู่แล้วนะครับพลังงานธรรมาชาติเนี่ยเขามีเต็มอยู่แล้วผ่านทั้งแดด ผ่านทั้งผ่านทั้งความร้อนผ่านทั้งความเยนทั้งยินยินและอย่างนะฮะก็คือเป็นสมดุลอ่สมดุลของโลกนี่แหละนะฮะร้อนเย็นดํามืดขาวอะไรประมาณนั้นนะฮะผมก็จะประมาณนั้นอันนี้ออกมาใส่แดดให้ดูเลยนะฮะนี่อ่ะนะครับนี่นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปลัดขิก นะฮะประหลัดขิกอันนี้เราจะดูเป็นถ้าแข็งอย่างเงี้ยเหมือนตับเหล็กใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ตับนะเอออาจจะเหมือนตับแหละแต่ไม่ใช่ตับทองแดงหรือตับเป็นหินเนี่ยคดตับหรือเปล่าถ้าแข็งอย่างนี้นะแต่ถ้าเราสลับมาอย่างนี้นะมันก็จะคล้ายกับคล้ายกับสีวลึงนะครับหรือคล้ายกับประหลัดขิกนะครับประหลัดขิกหินนะครับประหลัดขิกหินเนี่ยนะฮะเขาที่จริง ตามความเชื่อเนาะตามความเชื่อที่ผมไปอ่านมาคร่าวๆเนี่ยนะครับประหลัดขิกเนี่ยเขาก็จะมีแบบทาขึ้นเองกับเกิดขึ้นเองธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่านะครับเป็นเป็นสื่อนะฮะหรือเป็นตัวแทนหรือเป็นองค์ตัวแทนนะครับที่มนุษย์เนี่ยใช้บูชาอ่าที่ระลึกถึงพระคุณของพระศิวะนะเพราะเขาเขาเาเชื่อว่าคือเขาเชื่อมาเป็นพันๆปีแล้วนะนะฮะว่าพระศิวะเนี่ยเป็นผู้สร้าง นะครับเป็นผู้รังสรรค์เกี่ยวกับสบรรพสัตว์ชีวิตเกี่ยวกับการสร้างโลกนี่แหละนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยอ่าทำนะฮะทำเป็นเป็นอ่าอย่างเงี้ยนะฮะเป็นองค์เขาเรียกนะเป็นสีวลึงเนี่ยนะฮะเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเนี่ยนะฮะโดยทําจากหินบ้างหรือเกิดเองเองตามธรรมชาติบ้างเนี่ยนะฮะทำไว้เพื่อบูชาและลึกถึงพระศิวะนั่นเองนะครับส่วน คดหินนะฮะหรือประหลัดขิกหินเนี่ยนะฮะก็เขาก็มีความเชื่อว่าคนที่ไปเจอคนที่ไปเจอโดยโดยธรรมชาติเนี่ยนะฮะคนที่ไปเจอเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับพระศิวะเนี่ยนะฮะประทานให้เขาว่าอย่างนั้นนะเขามีความเชื่ออย่างนั้นนะถ้าเราไปเจอหินลักษณะอย่างเงี้ยก็เหมือนพระศิวะเนี่ย ประทานของของมงคลให้เรานะครับประทานของอวิเศษให้เราเขามีความเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการที่จะเกิดเป็นเป็นรูปประหลัดขีดหรือเป็นคดหรือเป็นคดหินต่างๆเนี่ยนะครับมันผ่านระยะเวลามาหลายหลายพันหลายหมื่นปีกว่าจะได้กว่าจะได้เป็นหินลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่จะ เกิดการเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ได้นะฮะก็คือเขาได้ซึมซับพ,พลังงานมาหลายหลายปีนะซึมซับพ,พลังงานมาหลายปีเป็นพลังงานที่ปรับสมดุลนะให้กิจใจร่างกายนะครับใครที่ได้พกพาหรือบูชาของสิ่งนี้นะฮะก็จะมีเรียกนะมีความมั่นคงจเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายก,ก็เชื่อว่าประลัดจิกนะฮะก็เขาเรียกอะไรนะ อาจจะให้คุณทางด้านการหมุนเวียนการไหลลื่นค้าขายข้องมือข้องข่องมือไหลลื่นอะไรประมาณนั้นนะครับของประหลัดขิกหินทีแรกผมก็ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นจริงนะพวกประหลัดขิกหินพวกดักแด้หินดักแด้หินข้าวสารหินข้าวตอกพะล่วงอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันมันเป็นางความบังเอิญที่มันเป็นหินะ่ะที่มันเป็นรูปนู้นรูปนี้ผมที่แรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะ นะครับพอไปไปเดินตลาดไปเดินไปเดินในตลาดเนี่ยไปไปพระเครื่องเนี่ยนัดพระเครื่องเนี่ยไปจับขึ้นมาก็ถามเขาว่า,าอะไรเขาบอกเป็นคดคดหินเออเป็นคดหินอ่าที่แรกมันวางงี้เเขาก็วางงี้แหละนะครับคดหินหรือตับ ตับหินเออคดต,ตับหรือตับหินหรืออะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าเป็นเป็นคล้ายๆปลหลัดขิกเพราะมันมีเส้นมีอะไรบ่งบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนปลหลัดขิกไงนะฮะแต่ว่าผมก็แค่ว่ามันแค่เหมือนคล้ายๆไม่ได้เหมือนหรอกคล้ายๆถ้าเหมือนมันต้องอย่างนี้เออถ้าเหมือนมันต้องอย่างนี้แต่มันคล้ายกันไงนี่เห็น<ค>ไหมเออแต่มันเนี่ยเนี่ยแต่มันคล้ายกันเดี๋ยวกันนะนี่นี่ เอ๋อเมันนี่เห็นไฮะอ่ะโอเคนี่มันแสงมันยังไงเนี่ยเนี่ยแต่มันคล้ายกันไงนี่เออคล้ายกันนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวอ่ะแต่มันคล้ายกันอ่าคล้ายกับปลัดขิกนะฮะเขาก็อ่าเอามาวางขายไงผมคิดว่าเอ๊ะคิดยังไงไปเก็บก้อนหินมาขายเออผมคิดอย่างนี้นะคิดยังไงไปเก็บก้อนหินมาขายผมก็เลยถามราคา เขาบอกสองร้อยสองร้อยผมก็เลยตกใจแล้วก็อุทานขึ้นว่าแค่หินเฉยเฉยเนี่ยนะแค่หินเฉยเยเนี่ยนะเดี๋ยวพวกโต๊ะอังข้างมองกันใหญ่เลยก็บอกพูดเหมือนจะถูกไล่เออพูดอย่างเนี้ถูกไล่ออกจากตลาดนะว่าแต่เขาว่าอย่างนั้นเพราะรู้จักกันไงนะฮะเออผมว่าแค่หินเฉยเยเนี่ยนะนะก็บอกมันไม่ใช่หินเฉยเฉยนะเขาบอกบาง เขาเรียกบางกลุ่มเขาก็นิยมเขาบอกี้นะบางกลุ่มเขาก็นิยมหินประเภทนี้นะฮะเออเขาก็เขาก็นิยมเครื่องรางประเภทนี้อย่าไปว่าอ่าแค่หินเฉยๆนะเนี่ยบางกลุ่มเขานิยมนะเออเขาบอกว่ามีคนชอบแล้วเขาเขาก็ซื้อไปเรื่อยเหมือนกันนะเขาก็ว่าขายได้เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะผมก็เลยเออมันยังไงกันแน่นะฮะก็ <c oughs> พูดกันไปพูดกันมาก็เลยนี่แหละนะฮะก็เลยได้เอามานะฮะเอามาแล้วก็เออ เอามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละอันนี้ซื้อมานะฮะก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรปลักประลัดขิหินที่เราเรียกกันหรือคดหินเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเองนะครับโดยธรรมชาติก็จะมีรูปลักษณ์คล้ายกับสีวลึงนั่นแหละนะฮะหรืออวัยวะเพศชายนั่นแหละนะฮะถ้าใครไปเจอนะฮะไปเจอโดยบังเอิญนะฮะก็นั่นแหละเก็บไว้เลยนะฮะไม่พกก็ได้แบบว่าเอาไว้เอาไว้ขายต่อก็ได้มีคนซื้อแล้วกันเขาว่าอย่างกันอย่างนั้นนะฮะผมก็ อ่าเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าอ่ามีนะฮะมีพุทธคุณเออไม่ใช่มีพลังงานอ่าในคุณในให้คุณในด้านความมั่นคงจเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆนะครับอ่าค้าขายโดยเฉพาะเมตตามหานิยมนะฮะเมตตามหานิยมนี่เขาบอกเขาบอกชง,งัดมากนะฮะเป็นเมตตาหานิยมที่แบบเออเขาบอกฉง,งัดมากเขาว่าอย่างนั้นนะ เออผมก็ไม่ได้เพิ่งได้มาผมก็ไม่ได้รู้ว่ามันอะไรยังไงเท่าไหร่ตามที่เขาเล่ามานะครับเป็นของที่เกิดเองธรรมชาติเนี่ยนะพลังงานมันมันมันเหลือนะฮะพลังงานเหลือล้นเขาว่ากันอย่างนั้นไม่ต้องเสกอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องไปจงไปจานอะไรยุ่งยากแค่มีแบบอ่าเป็นคดอ่าเป็นคดหรือเป็นรูปร่างลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็สามารถที่จะพกติดตัวได้เลยแต่อันนี้อันใหญ่หน่อยผมคงไม่ได้พกหรอกแต่ว่ามาทําคลิปเพื่อ เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับแต่ในเว็บต่างๆก็มีขายอยู่นะฮะเขามีขายอยู่นะก็ลองไปไปดูดูเอานะครับหรือนะฮะหรือไม่อยากไม่อยากซื้อนะฮะก็ไปเดินหาเอา ตามหินตามลานหินอะไรต่างๆนะถ้าเจอลักษณะที่เป็นรูปเป็นเหมือนประหลัดฉีดอย่างเงี้ยนะฮะก็เก็บเก็บได้เลยมันก็เป็นคดหินแต่ก็ต้องดูว่ามันจะเป็นเกลียวเป็นเกลียวเป็นผมก็ดูไม่เป็นนะแต่ว่าเราก็ต้องดูไปว่าเออมันจะเป็นเป็นเกลียวส่วนมากมันจะเป็นเกลียวหรือเป็นคดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางบางคนก็บอกว่ามันเป็นมูลมูลของไดโนเสาร์นะครับบางคนก็บอกว่าอ่ามันเป็นมูลของไดโนเสาร์แล้วค่อนข้างที่จะ จะมีราคาด้วยนะครับค่อนข้างที่จะมีราคาคนที่ชอบแบบของอย่างนี้ก็มีนะเขาบอกเป็นมูลไดโนเสาร์ที่มันแบบอยู่มาหลายล้านปีแล้วมันมันกลายเป็นหินอะไรอย่างเงี้ยเวลาผ่าดูมันมีพวกพวกซากพืชซากสัตว์อะไรอยู่ในในหินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเป็นมูลมูลของไดโนเสาร์บ้างนะครับอ่าแล้วก็เป็นหินที่เป็นไม้บ้างเป็นอะไรบ้างที่มันผ่านมาหลายปีอะ่ะ ผ่านระยะเวลาหลายปีแล้วก็เกิดเป็น,เป,นเป็นความแกล่งนั่นแหละเป็นคอดคดหินผมก็เพิ่งนี่แหละรู้จักเหมือนกันนะครับอ้าวก็ดูเอานะครับอันนี้ก็อาจจะององอ้วนๆหน่อยนะครับองแบบไซบิกหน่อยนะฮะนี่เห็นไหมด้านหน้ามนจึก๊กอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับนี่จึ๊กนี่เหมือนไหมนี่นะฮะฟึบ นี่ไซส์เท่าไหร่52าิบสอมิลหรือเปล่าเนี่ยสีเหรือห้าิบเนี่ยเออสี่สิบเปล่านะฮะอ่ะนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของคดหินนะครับอันนี้มันไม่ได้มีการปลูกเสกไม่ได้มีเกจีอะไรนะแต่ว่าอ่าถ้าเราไปเจอนะถ้าเราไปเจอในเกลือมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอ่ะนะฮะเผื่อเราไปเจอเนาะ ไปเจอก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับเราไม่ถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้เราก็ไม่ต้องพกก็ได้บางเริมันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่มันมันไม่ใช่เพิ่งเชื่อกันนะมันมันมันเป็นสิ่งที่แทนมาหลายพันปีตั้งฝรั่งเขาก็มีนะฝรั่งเขาก็มีการการเรียกนะการสักบูชาหรือการระลึกอะไรเกี่ยวกับอ่าศิวลึงหรือประหลัดขิกเหมือนกันนะมันก็ทั่วโลกเขาบอกทั่วโลกนะ นะฮะโดยเฉพาะ,ะนิกายที่เขานับถือเทพ,ทอ,เทพอ่ะที่ติดเทพอ่าพระศิวะอะไรองค์เทพอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จะยิงความเชื่อนี้มีมาหลายเป็นพันๆปีแล้วนะครับตามประสงค์ประสาทหินต่างๆเนี่ยก็จะมีแท่งศิวะลึงเออมีแท่งศิวะลึงแล้วก็อะไรต่างๆที่เขาสร้างไว้เพื่อเป็นบูชาอยู่นะครับมันก็มีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณแล้วตั้งแต่เป็นพันๆปีแล้วไม่ใช่มาเพิ่งมาเชื่อกัน นะเขาบอกว่าเนี่ยแหละเขาตามความเชื่อว่าศิวลึงเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้สร้างผู้หลังสรรค์โลกเป็นตัวแทนของจุดกําเนิดของมนุษย์โลกบ้างอะไรอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยนิยมบูชาแบบนี้กันนะครับจะให้เกิดเขาเรียกอะไรความก้าวหน้านั่นแหละนะครับผมเขาก็เลยแบบนี้มาส่วนยุคห,หลังๆมาถ้าเป็นเกจิเขาก็จะทําด้วยพวกไม้บ้างพวกอะไรบ้างแหละนะก็คือ บอกถ้าจะเสกเป็นพระบางทีก็มีข้อจํากัดเรื่องศีลน,นะก็เสกเป็นอันนี้แทนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่นะฮะเออพกได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องราวของประหลัดก็มีหลายกิจอาจารย์ก็ลองไปหาค้นดูนะครับผมนะครับเขาบอกว่าที่แรกงผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันมีจริงนะเออมีจริงนะไอประหลัดขิกหินเนี่ยนะฮะแต่ว่ารู้แล้วแต่ว่าเทวดาหรือหรือพระศิวะเนี่ยจะ จะให้ใครเห็นเออจะให้ใครเห็นหรือประจั์ประทานให้ใครประมาณนั้นนะครับก็เนาะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับมีความเชื่ออย่างไรความเชื่อเนาะเออความเชื่อความอ่าจะว่าความเชื่อความงมงายอะไรมันก็มีมันมันก็มีมาเป็นพันพันปีนั่นแหละเราชอบแล้วก็เก็บเราไม่ชอบแล้วก็ผ่านแค่นั้นเองเนาะนะครับผมก็แค่จับแล้วก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับอันนี้ผมก็จะเก็บเหมือนกันเออถ้าเจออีกผมก็จะเก็บ เพราะว่าผมไปไปอ่านดูแล้วมันมันลึกซึ้งนะฮะมันลึกซึ้งมันมีความเป็นไปเป็นไปเป็นมายาวนานมากเลยเกี่ยวกับประหลัดขิกเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีความเชื่อมานะพอไปอ่านดูแล้วมันมันมีความเชื่อมาเป็นพันพปีอะนะฮะถ้าผมเจอแบบประเภทคดหินหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยเจอโดยธรรมชาตินะไม่ใช่ไปเดินซื้อนะไม่ใช่ไปเดินซื้อถ้าเดินซื้อคงไม่ไหวนะฮะถ้าเจอแบบธรรมชาติผมก็จะเก็บเหมือนกันเออรู้ว่าอ่านแล้วมันรู้สึกเออมัน เออมันเออเนาะพวกคดพวกอะไรต่างๆไม่ใช่เฉพาะหินหลอกเออไม่ใช่เฉพาะแบบเป็นรูปสีวลึงหรือรูปประหลัดขิกหรอกแบบประเภทคดต่างๆอ่ะนะฮะเออเขาก็มีความเชื่อถ้าผมเจอมันก็จะเก็บเหมือนกันนะ,ะแต่นานๆจะเจอทีอันเนี้ยเออผมก็คิดว่านะฮะมันก็เหมือนเอออาจจะคล้ายอาจจะไม่เหมือนแหละเอออาจจะไม่เหมือนแหละผมว่ามันก็คล้ายประหลัดขิกนั่นแหละก็เลยตีความว่านะ,ะผมก็เลยตีความว่าเป็นประหลัดขิก หินนั่นแหละนะครับผมก็ตีความเอานะครับนี่ว่าเหมือนประหลัดขิกหินนั่นแหละเอาใครดูมีความคล้ายความอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนมากนะแต่ว่ามันก็มีความคล้ายอยู่เหมือนกันเนาะกับเกี่ยวกับประหลัดขิกเออเอานะครับส่วนการพกพาก็อันเล็กๆพกง่ายหน่อยอันใหญ่ๆก็เอาไว้แบบเอาไว้ที่ร้านค้าไงเห็นเคยเห็นแม่ค้าตามตลาดไหมตามตลาดสดอ่ะเขาจะมีอันเนี้ยเขาจะมีพวกประหลัดขิกเนี้ย นะฮะต่างๆของเกจิที่เขานับถือเนี่ยเขาจะไว้ในตะก้าในตะก้าเก็บเงินเขาหรือในตะก้าส่วนมากก็ในตะก้าเก็บเงินนั่นแหละเวลาเปิดร้านตอนเช้าอ่ะเขาก็จะใช้ประหลัดขีกเนี่ยไปจิ้มไปจิ้มสินค้าของเขาอ่ะจิ้ม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 นะฮะแล้วก็บอกเฮงเงรวยๆยเขาก็มีคาถาบูชาเขานั่นแหละนะส่วนมากเขาจะใช้นะเขาจะเก็บไว้ในที่ตะก้าเก็บเงินเขา นะครับแล้วก็ตอนเช้าเขาก็จะเจิมเจิมสินค้าเขาจิ้มจิ้มจิเฮงๆให้ขายดีให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออนะเขาก็วิธีการใช้แต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะนะครับเออเขาก็มีความเชื่อกันมาอย่างกันนะครับผมอ้าวโอเคใครทํามาค้าขายก็ลองพิจารณาดูนะะนะครับก็มีหลายอย่างนะที่เป็นเกี่ยวกับเมตตามหาลาบเมตตาโชคลาบ นก็ลองไปศึกษากันอีกทีผมก็ถ้าเจออะไรเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปเล่าสู่กันฟังกันไปอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับเพราะผมไม่ได้ทําสคริปไม่ได้เขียนอะไรยาวไม่ได้เขียนสคริปไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะครับก็เอาเป็นข้อมูลคร่าวๆให้ทุกคนไปฉุกคิดแล้วก็ศึกษาต่อกันเองกันแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกระคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ